รอเธออยู่รู้ความจริงหรือเปล่าหัวใจมันยังเหงาเฝ้ารอแต่เธอตลอดมาหันมามองกันหน่อยเธอยังอยู่ในสายตาจากวันเรื่องราวที่เลือกกันไปหมดจนหัวใจความจริงสวัสดีครับผมฟิล์มวัคซีนครับเจ้าของเพลงฉันยังรอเธออยู่นะครับค่ะที่มาของเราก่อนที่จะมาเป็นศิลปินนะคะก็เป็นเบื้องหลังมาก่อนนะครับทำงานเบื้องหลังมาก่อนแล้วก็มีโอกาสได้เขียนเพลงให้คนอื่นร้องบ้างเป็นโปรดิวเซอร์บ้างครับก็ใช้เวลาประมาณสักระยะหนึ่งสี่ห้าปีครับก่อนที่จะมาลองทำพนังข้างหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมเราถึงผันตัวเป็นนักร้องคะจริงๆเนี่ยชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับแต่ว่าจังหวะมันอาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับก็พอดีว่าได้เคลียร์งานทุกอย่างเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้ทำของตัวเองด้วยครับก็เลยลองทำดูกระแสตอบรับก็ดีมากๆเลยครับแนวเพลงเป็นสไตล์แบบเป็นสไตล์ป๊อป R&B ครับรวมๆกันฟังง่ายๆอะไรเงี้ยครับจริงๆชอบทั้งสองครับเพราะว่าทำควบคู่กันมาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับร้องเพลงนี่ก็ร้องเพลงในผับตอนกลางคืนมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขียนเพลงก็ควบคู่กันมาตั้งแต่พร้อมๆกันครับแล้วความยากง่ายของการแต่งเพลงกับเป็นนักร้องนะคะแปลว่าอันไหนมันยากมันยากง่ายต่างกันครับเพราะว่าแต่งเพลงเนี่ยเราต้องไปรับเคมีจากคนที่เราจะแต่งมาก่อนนะครับเพื่อให้ได้ความเป็นตัวเขาอะไรเงี้ยนะครับส่วนการเขียนให้ตัวเองร้องก็อาจจะไม่กดดันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะเหนื่อยตรงที่ต้องเพิ่มสกิลการร้องให้ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเขียนให้ตัวเองร้องก็อาจจะเขียนเมโลดี้ที่มันร้องยากขึ้นหน่อยนึงอะไรเงี้ยครับเพลงนี้เราแต่งเองด้วยไหมคะแต่งเองครับแต่งเองเขียนเองอัดเองทุกอย่างทั้งหมดเลยครับคนเดียวเราได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะสำหรับจริงๆแรงบันดาลใจเนี่ยได้มาจากมันเป็นเรื่องจริงครับของช่วงชีวิตหนึ่งช่วงเวลาวัยรุ่นที่เราพบเจอกันอยู่แล้วเรื่องของความผิดหวังอกหักอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราอยากสื่อสารเมสเซจให้กับคนรักเก่าได้รู้ว่าจริงๆแล้วฉันยังรอเธออยู่นะอะไรเงี้ยครับก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับก่อนหน้านี้มีซิงเกิลมาหลายเพลงแล้วแต่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้โด่งดังอะไรครับก็เลยตอนที่ทำเพลงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราเปลี่ยนมุมมองใหม่คือใส่ความสุขมันเข้าไปแค่นั้นเองครับไม่ได้คาดหวังว่าจะมีชื่อเสียงหรือว่าดังยอดวิวเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามีกระแสตอบรับที่ดีครับเพลงนี้ไม่ได้แตกต่างจากเพลงก่อนครับก็คอนเทนต์ที่เขียนก็สื่อสารประมาณเดียวกันเป็นความเสียใจเหมือนกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่เราจะตั้งใจมากขึ้นเพราะว่าด้วยอายุงานที่มันเติบโตขึ้นแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างมาไม่ว่าจะเป็นการบรรจงในการเขียนเนื้อเขียนเมโลดี้อะไรเงี้ยครับมันก็จะจริงจังขึ้นแล้วก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นครับติดตามผลงานผมได้ที่ช่อง YouTube นะครับ YouTube Channel นะครับ My Step Record นะครับหรือว่าถ้าใจง่ายเลยก็พิมพ์ชื่อเพลงเข้าไปเลยนะครับฉันยังรอเธออยู่นะครับก็จะมีช่องทางติดต่อในนั้นหมดเลยนะครับง่ายๆครับฉันยังรอเธออยู่